ผมเองนะฮะก็ชอบพอกับทางท่านสอสเท่าบีพบนะครับแล้วก็เคารพกันนะครับแล้วก็ท่านเป็นคลังสมองนะครับผมชื่นชมท่านตลอดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ท่านประธานครับผมอยากจะมีข้อกังวลหลายอย่างนะครับว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันผ่านไปเนี่ยทำให้สื่อลามกอนาจารย์เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะวันนี้นะครับท่านประธานไปดูได้เลยขนาดมันผิดกฎหมายเนี่ย มันยังเกลื่อนเมืองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันถูกกฎหมายเนี่ยมันจะหนักกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรตรงนี้ต้องไปดูสิ่งที่ผมกังวลท่านประธานครับมันจะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเพราะการที่เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าถึงง่ายท่านลองนึกภาพท่านประธานครับว่าวันนี้ถ้ามีสื่อลามกอนาจารเนี่ยไปขายอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยแล้วลูกหลานเราไปเรียนเนี่ยแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้ตลอดเนี่ยมันจะทำยังไง นะครับตรงเนี้สําคัญท่านประธานครับประเด็นต่อมาท่านประธานครับมันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่มองผู้หญิงเป็นวัตถุหรือไม่ผมเองนะครับก็ฟังการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกสสพักก้าไกลก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านทําการบ้านมาดีก็หมูท่านแน่นมากผมก็ไม่ได้ไม่ได้จะจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมมีข้อกังวลมากกว่าที่จะเห็นด้วยกับท่านนะครับประเด็นต่อมาท่านประธานครับ การที่เราปล่อยให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันจะเพิ่มความรุนแรงทางเพศเกิดปัญหาในครอบครัวสังคมซึ่งตรงนี้เราจะแก้อย่างไงนะครับท่านประธานที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านเนี่ยก็ยกตัวอย่างมากมายมีผลการวิจัยอะไรต่างๆมากมายเมื่อสักครู่นะครับผมก็มีตัวอย่างให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้ทราบนะครับวันนี้นะครับท่านประธานที่อเมริกานะฮะ หนังโปเ๊เสรีเนี่ยนะครับทำให้พฤติกรรมของคนอเมริกันก้าวร้าวท่านประธานนอกจากนั้นรรท่านประธานครับยังมีงานวิจัย42ประเทศนะครับบอกว่าการใช้สื่อลามกกนาจาร์เนี่ยมีผลทำให้จิตตกซึมเศร,ร้าท่านประธานซึ่งผมมองที่ประชุแมแห่งนี้นะครับยังไม่มีใครจิตตกและซึมเศร,รา้าแต่ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านไปเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเราจะซึมเศร,ร้ากันหรือเปล่าท่านประธาน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ระลึกได้คำนึงถึงส่วนนี้นะครับและที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับบอกว่าวันนี้ถ้าอุตสาหกรรมผู้ใหญ่เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายจะสร้างรายได้อย่างโน้อนอย่างนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยตรงนี้ก็ผมอยากจะให้ไปมองในผลกระทบนะครับท่านประธานถ้ามันเกิดคดีข่มขืนมากมายเกิดปัญหาครอบครัวมากมายเนี่ย เราจะใช้งบประมาณมากกว่าที่จะได้อีกนะครับในการที่จะดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับผมอยากจะให้ที่ประชุมแห่งนี้นะครับคือผมเองเนี่ยไม่ได้จะสุดตองนะฮะยอมรับในบางอย่างได้เพราะว่าไม่ว่าท่านจะยกเหตุผลทั้ง5ห,หรือประวัติศาสตร์แต่ละประเทศมาเนี่ยเรารับได้เราเข้าใจได้นะครับว่าเรื่องเพศ เป็นเรื่องที่ปกติในวิถีชีวิตของมนุษย์นะครับแต่บางเรื่องเนี่ยวันนี้ที่ผมบอกท่านประธานนะครับว่าวันนี้เนี่ยขนาดเนี่ยกฎหมายยังห้ามนะครับแต่ท่านไปดูเนี่ยก็ขายกันเกลื่อนเมืองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเกรงว่าถ้าเราทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยสื่อลามกอนาจาร์ต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่แค่สื่อลามกอนาจาร์นะครับมันมีหลายอย่างในข้อกฎหมายเนี่ยต้องไปศึกษากันให้ดีนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า วันนี้ผมไม่อยากให้เราไปสู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าผมเองไม่ได้ทันโลกไม่ได้ดูหนังโป๊ะอะไรต่างๆทุกผมว่าทุกคนอย่างนี้ก็ผ่านมาหมดแล้วแต่ว่าถ้ามันถูกจํากัดอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าการที่ทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมายนะครับการที่ท่านบอกว่าจะเก็บภาษีได้เท่านู้นเท่านี้นะครับผมคิดว่าวันนี้ต้องยอมรับว่า มันถึงเวลาที่เหมาะสมหรือยังนะครับผมเองเป็นห่วงนะฮะผมก็มีลูกสาวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้ตกผลึกทางความคิดนะครับผมเองผมเองนี่อยากจะให้ทุกคนได้ได้ศึกษาให้ละเอียดนะครับผมถึงบอกว่าผมเองเนี่ยชอบพอกับท่านท้าวีภพนะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นผู้รู้นะฮะผมยอมรับเลยเวลาคุยกับท่านนี่ผมมีความสุขนะครั มาสภาทีไรเจอเทวภพบเนี่ยผมมีความสุขทุกครั้งนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นแต่วันนี้เนี่ยผมบอกคุณเท่าวภพบขออนุญาตที่เอ่ยนาอีกครั้งว่าผมมีข้อกังวลผมมีข้อกังวลจริงๆว่าถ้าเราทําแบบนี้ไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อลูกหลานเราส่งผลกระทบต่อครอบครัวเพราะฉะนั้นแลอยากจะให้ที่ประชุมแห่งเนี้ยได้มองให้ส่วนลึกนะครับและก็ได้เข้าใจ ผมเองเข้าใจทั้งนั้นแหละครับที่เพื่อนสมาชิกพักฝ่ายค้านอะภิปรายมาเนี่ยผมเข้าใจหมดแหละครับนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีผลเสียมากกว่าผลดีหรือไม่ตรงนี้อยากจะให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้คิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะฝากท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับสดครับ